บันทึกลึกลับการเสียชีวิตของเด็กทั้ง4คนในคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายคนเชื่อว่าเกิดจากความลึกลับใต้ผืนน้ำของคลองแห่งนี้และหนึ่งในนั้นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นสาเหตุการตายก็คือผีพรายดวงจิตวิญญาณที่มักแสดงตนมีลักษณะเป็นผู้หญิงสาวอยู่ในคลองหรือแม่น้ำที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดมักปรากฏตัวตอนเวลา6โมงเช้าเที่ยงวัน6โมงเย็นและเที่ยงคืนว่ากันว่าเมื่อผีพรายจับเหยื่อได้จะเอาร่างเหยื่อที่ไร้วิญญาณเป็นร่างของตนว่าเคยมีคนหนึ่งเหมือนเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ป้าเองก็ไม่เคยเห็นที่เด็กมันเห็นตกปลามันเห็นเหมือนผมยาวอะไรเงี้ยป้าก็ไม่ได้ซักมันเห็นเขาพูดกันว่าเด็กมันเห็นตรงหน้าวัดแต่เขาว่าเขาไม่เอาคนพื้นที่เอาคนต่างจังหวัดเนี่ยมาเพราะสองคนนู้นก็คนเด็กต่างจังหวัดก็ต่างจังหวัดไม่ใช่คนพื้นที่เรากูจะฆ่ามึงให้ตายถ้าเป็นเรื่องมันก็ไม่แน่มันเรื่องนี้ผมแล้วแต่คนเชื่อนะครับเป็นเรื่องลี้ลับแบบนี้มันต้องแล้วแต่บุคคลที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ไปดูถูกเจ้าที่หรืออะไรไงก็คือมาเรามารับฟังท้องถิ่นมาแล้วต้องบอกขอมาเจ้าที่เจ้าทางก่อนที่เราจะเล่นน้ำแต่ผมว่าผมไปทุกอย่างผมไปไหนผมขอเจ้าที่ทางทุกอย่างเพราะสิ่งแบบนี้เรามองไม่รู้ไม่เห็นครับผมว่าเพราะสิ่งแบบนี้ไม่มีตัวตนเพราะเรามันสิ่งลี้ลับอ่ะเราต้องเชื่อบ้างเราประมาทไม่ได้เรื่องนี้ก็ไม่อยากให้ลงนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งคนต่างถิ่นอย่างเงี้ยมาน้ำลึกตื้นเราก็ไม่รู้อยากเล่นอยากอะไรเราถ้าเป็นคลองธรรมดาก็เล่นได้อันนี้มันเป็นคลองแม่น้ำลึกตื้นเราไม่รู้ว่างล่างมีอะไรมีอะไรมั่งลงไปแล้วอาจจะตะคิวกินเงี้ยมันก็อาจจมได้ครับก็ลงก็ยกมือหน่อยเพราะมันเป็นบ้านเก่าเป็นเมืองเก่าไปเล่นน้ำเนี้ยแต่ธรรมดาเด็กก็ไม่ได้ลงแต่เราก็เตือนว่าเวลาเราเผลอมั่งอะไรมั่งเนี้ยเราอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาช่วยไอ้ปักป้ายริมคลองว่าถ้าว่ายน้ำไม่เป็นก็จะลงไปเล่นกันจะมันจะช่วยอะไรไม่ได้ไม่เพราะเราไม่มีใครอยู่บ้านการตายของเด็กทั้ง4อาจเกิดจากความลึกลับแห่งคลองบางบานหรืออาจเกิดจากอุบัติเหตุทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณความเชื่อส่วนบุคคลแต่ไม่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งใดก็ตามขอให้ชีวิตทั้ง4ที่สิ้นลมใต้คลองบางบานเป็นอุทาหรณ์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านโดยเฉพาะเยาวชนที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ไปต่างที่ต่างถิ่นอย่าได้ประมาททั้งในเรื่องสภาพพื้นที่และความเชื่อที่ยอมรับนับถือในแต่ละท้องถิ่นที่ผู้หลักผู้ใหญ่ตักเตือนไว้โดยเด็ดขาดเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้มีคนบอกว่าที่นี่คือแม่น้ำแห่งความตายปรากฏการณ์ลึกลับอาถรรพ์วังน้ำบนบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channelเ
้องไหมครับ